ก็เพราะว่าบุญบารมีค้ำจูอุดหนุนเขาจะสร้างบุญใหม่ต่อไปในวันตั้งหน้าก็คือวันพรุ่งนี้และวันนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันเวลานี้เป็นต้นไปโดยการกล่าวคำปูชาพระประจำวันเกิดของแต่ละคนแต่ละคนต่อไปเป็นพระประจำวันเกิดของคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์นี่เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระยืนนี่นะพระพุทธองค์ทรงประทับยืนที่ใต้ต้นไทรได้ทรงลำพึงถึงธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เอามือประสานกันที่หน้าอกเอามือประสานกันที่หน้าอกแล้วพระพุทธองค์ก็มาลำพึงนึกถึงว่าโอ้พระธรรมที่เราตรัสรู้นี่จังเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเหลือเกินยากแก่หมู่สัตว์ทั้งหลายจะหู้ตัวได้เฮ้เขาจะแสดงธรรมดีจ้าบัดแสดงธรรมดีจ้านะเมื่อพระพุทธองค์ได้ลำพึงลำพันอยู่อย่างนี้เรียกว่าลำพึงพระลำพึงมาลำพึงถึงคนทั้งหลายที่มีทุลีบางคนก็มีทุลีเบาบางบางคนก็มีกิเลสหนาเอาจังเตอะไหนๆเขาก็ได้ทัศลู่เพื่อมวลมนุษย์แล้วก็มีเมตตาทรงแสดงธรรมแก่หมู่พุทธสาวกมาจนถึงปัจจุบันนี้เรียกว่าพระปางลำพึงปางลำพึงตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆไปยืนอยู่ใต้ไปยืนอยู่ปื้นต้นไทรแล้วก็เพ่งมาที่ต้นโพเหมือนกันลำพึงเอามือไขว้กันที่หน้าอกถ้าไปหันพระพุทธรูปเอามือไขว้กันที่หน้าอกนั่นแหละพระประจำของคนเกิดวันศุกร์คาถาปูชาคนเกิดวันศุกร์ว่าวาโทโนอะมะมะวาวาโทโนอะมะมะวาโออันนี้ยาวเหลือเปินซาวเอ็ดจบวาโทโนอะมะมะวาต่อไปพระประจำคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์นี่เขาจะหันเป็นพิเศษหน่อยเป็นพระพุทธรูปเปรียบว่าพระพุทธรูปปางนาคปกปางนาคปกมีพระพุทธรูปนั่งบนคดพญานาคแล้วก็มีพญานาคแผ่พังพานปกคลุมพระพุทธรูปปกคลุมพระพุทธองค์อยู่บางที่ก็5เสียนบางที่ก็9เสียนบางที่ก็7เสียนหูมันนะแล้วแต่ว่าใครจะออกแบบมาแปลงกี่เสียนพญานาคนะเสียนพญานาคส่วนมากแล้วก็จะเป็น7เสียนนาค7หัวนาค7หัวพญานาคตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วสัปดาห์เกือบจะสุดท้ายแล้วสัปดาห์ที่6ไปนั่งอยู่ที่พื้นไม้มัจจรินตอนนั้นฝนตกฟ้าห้องน้ำนองอย่างแรงพญานาคมัจจรินหันว่าโอ้พระพุทธองค์คงจะหนาวก็เลยออกจากบาดาลขึ้นมาถึงก็มาคดตัวเป็นจั่นเป็นจั่นเป็นจั่นแล้วก็แผ่ในระมิดแผ่พังพานให้ออกได้7หัวเป็นเหมือนกับเป็นฝาเป็นกระป้องกันบ่อลมบ่อฝนตกถูกต้องพระวรกายของพระพุทธองค์จนกระทั่งครบ7วันพระพุทธองค์ก็โป้นจากฟ้าฝนที่บ่ได้ตกมาถูกต้องพระองค์พระองค์ก็นั่งสมาธิต่อไปเมื่อพญานาคพุชลินคลายคดออกมาแล้วก็มาขอบวชตอนนี้พอขอบวชพระพุทธองค์ก็บอกว่า เธอยังบวชไม่ได้เพราะว่าเธอเป็นเดรัจฉานบ่อาจที่จะบวชเหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายได้พญานาคก็เลยบอกว่าเอ้าเป็นยังในเมื่อพระพุทธองค์บ่ให้บวชก็
ถ้าหาว่าจะมีการบวชที่ไหนก็ขอห้องชื่อผมนำหน้าก็แล้วกันเน้อว่านาคบวชนาคนี่เขาจะหันว่าถ้ามีการจะมีการเป๊กการบวชเรียกว่าบวชนาคบวชนาคก็คือนาคตัวนี้แหละนะมาถึงคาถาปูชาคนเกิดวันเสาร์เนาะคนเกิดวันเสาร์สุดท้ายแล้วนะคนเกิดวันเสาร์นี่มีคาถาปูชาว่าโสมานะกะริฐาโทโสมานะกะริฐาโทโสมานะกะริฐาโทโอ้ว่ามาถึงมดตรงมวลนี่จะไม่ไปจำได้จำไม่ได้มูเนอะจะได้จะได้เหรอก็คิดเอาเหรอว่าเขามาทบทวนกันเนาะทบทวนหลังจากที่เขาได้ยินได้ฟังธรรมพระคุณเจ้าองค์อื่นๆเปิดอธิบายบรรยายมาแล้วก็มาทุลุงดอยก็มาทบทวนให้ฟังธรรมว่าคนเกิดมาแต่ละวันแต่ละวันนั้นมีพระประจำวันเกิดของแต่ละคนมีคาถาปูชาประจำวันเกิดของแต่ละคนคาถาปูชาประจำวันเกิดนี่เพิ่งก็เอาในอิทิปิโสนี่แหละอิทิปิโสสุปฏิปันโนอิทิปิโสอิทิปิโสนี่ร้อยแปดเอามาก้อนใกล้เอาแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละบทแต่ละพยางค์แต่ละพยางค์เอามาเป็นคาถาเจ็ดตัวเจ็ดกรรมเจ็ดกรรมคนเกิดวันจันทร์อะวิสุนุสานุติในคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันติดคนเกิดวันติดคนเกิดวันติดว่าอะวิสุนุสานุติคนเกิดวันจันทร์ว่าอิระจาคตะละสาคนเกิดวันอังคารว่าติหังจะโตโรถีนังติหังจะโตโรถีนังไม่ใช่ถีเนอะถีนังมาสารถีนั่นแหละติหังจะโตโรถีนังคนเกิดวันพุธกลางคืนว่าปิสัมระโรปุสัตพุทธปิสัมระโรปุสัตพุทธแล้วคนเกิดวันพุธวันพูดกลางคืนวันพูดคนเกิดวันพูดกลางคืนแล้วไปแล้วเนาะเฮ้ยกลางวันคนเกิดวันพูดกลางวันปิสัมระโลปุสัตพุทธคนเกิดวันพูดกลางคืนว่าคะพุทธพันธุธรรมวะคะวันพูดกลางคืนคะพุทธพันธุธรรมวะคะคนเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสนี่เป็นพระปางสมาธิพระปางนั่งสมาธิคัดสมาธิว่าเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งตัวตรงกำหนดเพ่งมองไปข้างหน้าพอประมาณคาถาบูชาคาถาปูชาว่าพระสัมสัมวิสเทพะคนเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันศุกร์เป็นพระพุทธรูปยืนเอามืออุ้มหน้าอกไว้เอามืออุ้มหน้าอกไว้แล้วก็มีคาถาปูชาว่าวาโทโนอะมะมะวาอันนี้คาถาปูชาคนเกิดวันศุกร์วาโทโนอะมะมะวาคนเกิดวันเสาร์เป็นพระนาคปลกเป็นพระนาคปลกถ้าไปหันพระนาคปลกที่ไหนก็มีนาคปลกอยู่รอบพระพุทธองค์เจ็ดหัวนั่นเป็นพระประจำคนเกิดวันเสาร์คาถาปูชาว่าโสมานะกะริฐาโทโสมานะกะริฐาโทแน่คนเกิดวันเสาร์รวมความแล้วทั้งเจ็ดแปดวันนี่เมื่อเขา
เกิดวันใดก่อนจะรับก่อนจะนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วหรือว่าบ่ได้ไหว้พระสวดมนต์แต่เมื่อหัวตำบนหมอนแล้วห่มผ้าห่มอย่างเรียบร้อยแล้วบ่สำรวจตรวจตาดูเอามือไว้ที่ไหนยกมือขึ้นมาวางประนมขึ้นที่หน้าอกหั่นก็ได้แล้วก็ท่องคาถาระลึกถึงพระประจำวันเกิดคนเกิดวันอาทิตย์มีลักษณะอย่างใดดังที่บอกมาแล้วเนาะมีลักษณะอย่างนั้นมีคาถาปูจาว่าอวิสุนุสานุติคนเกิดวันอาทิตย์แล้วก็ท่องไปจนลับไปพอตื่นขึ้นมาวันใหม่ทีนี้ก็ใช้น้ำทำล่างหน้าใช้น้ำทำล่างใจก่อนที่จะเอาน้ำใส่ล่างหน้าเขาก็มาเอาน้ำทำล่างใจก่อนคัดใจของเขาล่างใจของเขาด้วยคาถาว่าประจำวันเกิดของแต่ละคนว่ากันไปนี่ก็ขอฝากเอาไว้เขามาได้อย่างนักหนาป้าปานก็เอาเต่าอีปอนละญาติโยมทั้งหลายอย่างน้อยๆก็เฮ่อใจของเขามุ่งมั่นอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปลดปล่อยถอนละความมักหมมสะสมไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจสะสมด้วยความโกรธความเกลียดความบ่พออกบ่พอใจอย่างไผที่ไหนเมื่อใดเอาปล่อยเหี่ยววางเหี่ยสะไปเหี่ยปลงไปเหี่ยบ่ว่าให้มันหมดไปกับวันกับคืนที่มันผ่านไปนี่เนอที่จะเข้ามาสู่ในวิถีชีวิตของเฮานี่ก็ขอให้ได้แต่สิ่งที่ใหม่ๆเข้ามาอันนั้นก็คือความสุขความสงบที่จะพึงเข้ามาสุขโขพุทธานังอุปาโทพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วนำความสุขมาให้แก่หมู่เฮาทั้งหลายก็อย่างที่กล่าวมาแล้วนี่ถึงเมื่อถึงวันนี้เฮาสะสมเก็บเอาสิ่งที่มันทำให้จิตใจบูดจิตใจเน่าทำให้อารมณ์เสียนี่เอาไว้หน้าขนาดญาติโยมทั้งหลายมันเข้ามาทางหูก็เก็บไว้เข้ามาทางตาก็ปากันเก็บเอาไว้บางทีมันบ่เข้ามาก็ยังแสไปเสาะหาอยู่เนี่ยเสาะหาสิ่งที่จะยะคืออารมณ์บูดอารมณ์เสียไผก็ว่าอย่างใดก็มันว่าอย่างเฮากูเออันนั้นเสาะหาหลุนั่นถ้าเปิ่นว่าขึ้นมาน่ะจริงบ่จริงหัวให้น่ะพอเปิ่นว่าขึ้นมาก็เกิดความบ่พอใจล่ะเฮาไปสะสมสิ่งเหล่านี้มานักต่อนักเพราะจะอั้นใจของเฮาจึงมีแต่สิ่งที่บูดเน่าๆสำละสะล้างลูกเจ้ามาก็เอาน้ำทำล้างใจล้างสิ่งบูดเหล่านี้ออกไปเอาน้ำใส่ล้างหน้าท่องคาถาเอาไว้เมื่อคืนก็ท่องคาถากันรับลวดก็คือคาถาประจำวันเกิดลูกเจ้ามาท่องคาถาหิมาก้าขึ้นก็ท่องคาถาประจำวันเกิดเอ้าคืนนี้ก็หันว่าสมควรแก่โอกาสเวลาเปิดสายให้ญาติโยมทั้งหลายเนอะจะได้สักกี่คนบ่ฮู้เนอะก่อนอื่นขอประกาศอนุโมทนาคุณแม่แก้วลุนแก้วดีอันนี้หอมมามาได้มาหู้นี่สตังอยู่ในซองว่าข้างอยู่นี่ทัดมาต่อว่าวันศุกร์นี่มีคณะศรัทธาญาติโยมบ้านแม่ห้วยเงินอำเภอดอยสะเก็ดได้ปากันขึ้นมาแอวหาทุลุงดอยทุลุงแก้วบ่ปะสักกรรมวันนั้นมีกับตุลุงตุปีเบิ่มมาแอวกับศรัทธาญาติโยมของเพิ่นมาปะพอดีก็ขออนุโมทนาเน้อ
ที่ได้มาแอวมาแหวงหากันพร้อมกันนั่นก็ได้ฝากกับน้ำกับไฟเอาไว้อันนี้ก็ญาติโยมโทรมารับสายเจริญพรไหว้สาเจ้าไหว้สามาเจริญพรฮะเดี๋ยวผมจะเล่าขวัญกันนั่นอย่าพูดกันเนาะเท่านั้นนั่นกะคาถาเลยคาถาอะไรเลยคาถายังคาถาเกิดอันพระประจำเกิดวันพัดวันพัดพระสัมวิสะเทพะพระสัมพระเหตุกรแล้วก็สัมวิสะเทพะวิสะเทพะเอาแต่เอเนอเดี๋ยวคนอื่นต่ออาจจะไม่หลายคนเนาะไหวสา0932722499 0932722499สายใหม่ๆเข้ามาก็ได้เนอถ้าจะเอากระถาก็ต้องเขียมปากกาไว้จะบอกสองเตือเจริญพรไปจ้าพระครูเจ้าภายแม่เรือนเจ้าแม่เรือนได้แล้วกระถาประจำวันเกิดนี่สบายมากเนาะเจ้าเก่งอีกกะเป็นละอ่อนเก่งอีกกะหน้าห้าเกินจัดนักนี่อนุโมทนาเนี่ยแม่เหลือเนอสบายใจสบายรับดีฝันดีสาธุ0932722499 1578เจริญพรไผเอ่ยแม่ขมูลบ้านติวกะเจ้าบ้านติวเมืองปานบ้านติวเมืองปานไปทางไหนทางใต้พุ่นกะอยู่บ้านหลวงปู่ไหนเจ้าฮะบ้านถี่เจ้าทุ่งดอนน้ำกะเจ้าก็ถ้าจะอันแน่นอได้ไปอยู่กะฮะได้ยินว่าเจ้าเมืองปานถามหาจันนักเองนี่เจ้าจันเป็นเจ้าคนอะไรเจ้าฮะคาถาประจำวันเกิดได้แล้วเหรอได้แล้วเก่งมากเก่งมากตบมืออนุโมทนาสาธุเอ้า2 3 3ลายละผ่านไปเจริญพรเจริญพรไผเอ่ยกับพระสาธุลุงดอยไผนั่นแม่สุกแก้วแม่ศิลาพรสิเตียมันแม่สุกแก้วนี่ผมต้องถามว่าผลถึงได้เหมือนนอกเข้าอนุโมทนาแท้ๆเกิดวันศุกร์กะวันศุกร์วาโทโนวะมะมะวาอะมะมะวาอะมะมะวาโอ้เก่งสาธุสาธุสาธุลูกเจ้ามากระท่องเฮียตอนรับวันใหม่ตอนรับชีวิตใหม่ตอนรับวันใหม่ตอนรับชีวิตใหม่ที่จะได้ไปใช้วิถีชีวิตใหม่ใหม่ภายโทรเบอร์นั่นแถมหมอเจริญพรเพภายเอ่ยแม่จันเอิบแม่จันเอิบต้นได้ก็กล้าเนาะคาถาประจำวันเกิดเกิดวันเสาร์ทุ่มทุกร้องว่าพะเลาะโสมนะกะลิถาโททุกต้องสาธุสาธุโสมนะกะลิถาโทไผโทเบอร์นั่นบ่ฮับเนอต้องโทรเบอร์ที่เปิ้นบอก0932722499
0932722499เจริญพรกล่าวภาษาตะลุงไผเอ่ยโยมแม่สายทองเจ้าโยมแม่สายทองแม่สายทองนี่มันต้องถามเกิดวันจันทร์ได้แล้วเกิดวันจันทร์เป็นได้ตะเมินแล้วไอ้กะแล้วก่อนทุกวันก่อนน้ำทำล้างใจน้ำใสล้างหน้าทุกวันอ่ะอันนั้นโอ้ยท่องไว้เนาะท่องไว้เป็นติจังติปึงของเฮาลูกเนาะเป็นติจังติปึงนะเจ้าอนุโมทนาเนอโอ้ตุลุงแก้วแท้จะยังบ่สบายเถื่ออันยงก็เป็นวัดเจ้านั่นก็เสียงออดออดไว้ได้หลายวันนะกินยาชดเนี่ยบักคำป้อมอมกับบักอันแข้งขมมึงกะอย่างก็ฟ้าทลายโจรก็มีมันขมเกินนะถ้าห้องกลัวมันขมก็ใส่แก้วกระลอกลืดลื่นไว้ไว้อมไว้มันได้อนุโมทนาขอบคุณหลายหลายสาธุสาธุสายต่อไป0332 0332นี่ไผเอ่ยเจริญพรกราบพระศาสดาทูลงเด้อลูกไหนมานั่นเสียงแป๋วๆหนองบัวสะปะการเจ้าหนองบัวใส่ปะการวันนี้มาใส่ปะการฝนบ่ตกห้ำก่ะหายใส่ป่ะเนาะโอ้ก็มันโทรบ่ให้ติดน่ะทูลงเนาะมันกันนักแก้พ่องก่ะตัวเสียงไผอ่ะคนใดโทรติดก็เหมือนกับถูเลขอ่ะเต้าดีอกดีใจเนาะโอ้อนุโมทนาแล้วได้หรือยังน่ะพระคาถาวันเกิดก็มันมิ่งรับไปตําเออนั่นน่ะเกิดวันหยังขะใจตัวเองบอกมาหึเกิดวันหยังวันเสาร์เจ้าวันเสาร์เจ้าเกิดวันเสาร์เกิดวันเสาร์นี่วันเสาร์โสมานะกะลิถาโทเข้าใจเด้อว่าแห่งครั้งเนาะเจ้าโสมานะกะลิถาโทเจ้าโสมานะกะลิถาโทกะลิถาโทเข้าใจเขียนไว้ฮะห้ามอู้อย่างอื่นโสมานะกะลิถาโทจบสายต่อไปอันไหวบอกอื่นได้เดี๋ยวโมอย่างอื่นลืมไปฮะเจริญพร108ภายลายดอยลายดอยวันออกนี่กะแม่อุ้ยเกี้ยวไม่ไหนเห็นนะแกมาแมนไม่ไหนเห็นนะอุ้ยเกี้ยวอวดหุ่นนั่นนะเดี๋ยวบอกผ้าเป็นเป็นเกี้ยวหลอดฟ้าไปเห็นกะเจ้าแล้วเดี๋ยวนี้หลอดนั่นหลอดฟ้าไปได้หลายเดือนเนาะได้ยังถึงเดือนเดือนถึงเดือนเดือนเก่าโอ้บุญกรรมบุญจูแต่แม่เกี้ยวหลอดฟ้านี่เพราะจะเกียมตัวไปล่ะอันใช่ไปอย่างอื่นกะเขาเล่าขวัญกันนะเป็นเล่าขวัญกันเนี่ยถ้าเขาบ่เล่าขวัญกันนี่อายุจะจำมายืนนี่เขาเล่าขวัญเนี่ยก่อนนะอายุยืนน่ะโอ้หายป่วยไปเลยกะอุ้ยเกี่ยวเกิดวันหยังพูดเมื่อวันเมื่อคืนวันพูดเมื่อคืนข้าพูดปันทูธรรมวะข้าข้าพูดขอควายนะข้าพูดปันทูข้าพูดปันทูแล้วก็ธรรมวะคะธรรมวะคะจบ
จกกับปิดเครื่องเลยถ้ามาอ่านได้ได้อู้อย่างอื่นลืมไปเหอะเจริญพรเออลูกทางใดมาแม่จ่ายน้ำรักจมโตแม่จ่ายแม่จ่ายแม่จ่ายเออหายไปหลายวันเลยเนาะก็จะพยายามจัดเป็นแบบภายในอ่ะนะบ่เออกระลึกจะเป็นภายในมาได้แต่ว่าเฮาเหมือนมันกระทึกคึกคมน่ะมาถึงก็มีกันมีการยิงหน้าผากแฮ่ก็ใส่ซองปากซองหูดังแฮ่อีกได้อยู่ได้เลยอนุโมทนาเนอสาธุไม่จ่ายไม่จ่ายเหลือเวลาอีกนิดหน่อยเนอ0932722499โสมานะกะริถาโทถานี่ทอถุงเนอคำเอ้ยถาทอถุงโสมนะกะริถาโทถูกต้องเจริญพรเอ้วลูกทางใดมาใครเอ่ยแม่จันแม่จันฟ้องปุงดอนแจ่ห่มเกิดวันยังได้แล้วก็แม่จันฟ้องนี่ได้ตั้งเมื่อนอวันจันทร์อีละจากะตาละสานะกะเนาะเอออีละจากะตาละสาโอ้เอ้าขอบคุณหลายๆเนอสาธุแมงมันเสียงอะเนาะเออ9062ไผเอ่ยไผเอ่ยโสมนกะริถาโทหายเก้าเออเกิดวันหยังตัวเองสมณะกะริถาโทนะจ๊ะแม่นะกะเออยังก็ถูกเลขรั่วยังไม่แม่นเต้แม่นว่าอันจับพอดีแม่จับพอดีเออจับเต้น่ะเนาะเออนั่นเออเอาแววมาไผนี่ไปคำนวณจ้าเอาแม่คำนวณแม่คำนวณเจ็ดซ้อนวันที่เช้ากำลังวันที่เช้ากำลังปะกันอยู่กันเนาะเจ้าไปอยู่เจ้าจะพยายามถ้าบ่มีอุปสรรคอันใดมาขัดขวางก็คงจะไปปะไปพบกันอยู่แต่ไปอู้เขาปล่อยลำเดียวเขาวัดทุลุงไปกับมาหนาอีกอ่ะฮั่นแน่เออโอ้บ่ไปมันได้เนาะใช่อ่ะวัดเออเออนั่นกะเออนั่นอาจารย์มันยงในจังที่เราขวัญ นะอนุโมทนาเนอสาธุสาธุสมณกะริสาธุรับดีฝันดีอ้าวต่อไปข้าพูดพันธุธรรมว่าข้าฮะยังก็จะตักแม่นเจริญพรเออไผเอ่ยจังหวัดลำปูนบ้านหงแม่อุ้ยยางยาบ้านหงแม่อุ้ยยางเกิดวันเสาร์แม่อุ้ยสีทานแม่อุ้ยสีทานเกิดวันเสาร์วันเสาร์เออสวมานะเออสวมานะกะริถาโทก็ถูกต้องเลยท่องถึงวันถึงคืนเนอะเออสาธุสาธุขอบคุณหลายหลายสาธุรับดีฝันดีเนอะ0932722499
จริญพรลูกไหนมาหนองผ้าขาวอิระจาคตาลาสาก่ะนั่งเข้าบ้านกันแล้วโชว์เกิดวันอะไรวันอังคารเจ้าเกิดวันอังคารโอ้วันอังคารนี่คาถาเป็นว่าจะได้ เอ้าขจายเขียนขจายเขียนถ้าบักเขียนก็จำโอ้เจ็ดกรรมมาได้นับข้อมือก็ได้ติหังจะติหังจะโตโลทินังติหังจะหังติหังจะจะโตโรโรทินังทอถุงสระอิทินังติหังจะโตโรเอ้ยติหังจะโตโรทินังจะโตโรทินังทินังทินังถูกต้องเจ้ากำลังมาลืมกันกำลังมาลืมถ้าลืมก็แล้วไปทวงเอาใหม่ไปถามทุกลุงบ้านไกลฮะเนอะอันนี้แม่สายฝนเจริญพรเจริญพรสมมติฐานปอดโต้กำลังมาบัดเดียวนี่พอใจสุภาพบุรุษไปลูกที่ไหนมาอย่ามาจ้าแต่เจ้าว่าอย่ามาจ้าแต่เจ้าว่าไปนอนครับอยู่ที่ไหนวังเชียงยังอ่ะเออจดมาเออได้แล้วเนาะครับได้แล้วครับเออโอ้อันยังแกนกะได้โทรโทรมามาว่าเออโอ้เกิดวันศุกร์นะครับเออเกิดวันศุกร์ท่องไปถึงวันเนาะก็นั่นน่ะเหรอคงจะได้ไปอยู่โอ้มาก่อนเลยนั่นเนาะพยายามไปจนได้เนาะครับเออพยายามไปจนได้อยากจะหันหน้าหันตาเออน่าจ๊ะเฮาก็แค่หันหน้าปออก็รอบ่รออีกอ่ะยังรอนี่เป็นรอมึนอ่ะโอ้ก็อยู่บนดอยก็รอกะรอลงดอยเออนั่นกะอ้าวอนุโมทนาเนอครับอ้าวสาธุคนเออบ่น้อยผลครับเออญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็คงจะอำลากันเพียงเท่าอีเนาะเดี๋ยวก็จะฐานนี้เพิ่นจะเปิดเพลงเปิดซอไล่ฮำละตอๆแท้ตอๆแท้12เล่นเพลงเหลือเล่งสองหันเนี่ยเนาะในท้ายที่สุดนี้กุศลใดบุญใดที่หมู่เฮาทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาขอกุศล